สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่น The Sims 4พาร์ทที่16กันนะฮะแล้วก็จะเหมือนที่ทุกคนได้ยินนะครับคือผมปรับเสียงไมค์นิดหน่อยนะฮะตอนนี้ก็จะได้ฟังได้ลื่นหูขึ้นนะครับจะไม่มีเสียงแบบมันอะไรอย่างงี้นะเสียงซ่ามันจะไม่มีนะฮะโอเคก็ผมอัดพาร์ทที่16ไปแล้วเอ้ยดู15ว่ะ16ผมอัด15ไปแล้วนะครับ1พาร์ทเต็มๆนะฮะแล้วก็ไม่มีเสียงพูดเหมือนเดิมครับผมก็เลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยแต่อันนี้คือบ้านมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอย่างแล้วกันว่าพาร์ทที่แล้วมันมีอะไรบ้างนะพาร์ทที่16ก็คือพาร์ทนี้แหละนะแต่ว่ามันมีเสียงผมก็จะไม่เป็นไรฮะทำใหม่ครับเดี๋ยวให้ดูกันความเปลี่ยนแปลงของบ้านนิดนึงนะฮะก็ลูกสาวเราโตแล้วนะครับชื่อบอนนี่นะฮะไม่รู้เขาที่เราบอกชื่อไปยังนี่ครับบอนนี่แต่งตัวสุดโลนะครับเป็นเหมือนเจ้าหญิงนะครับแล้วก็นี่เป็นห้องนอนฮะจะห้องนอนเป็น typical princess ธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับห้องมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะไม่เปลี่ยนอะไรเลยฮะก็เดี๋ยวขอดูก่อนเปลี่ยนอะไรบ้างไม่แน่ใจว่าคราวที่แล้วมันมีไอ้รูปปั้นซิมมานีหรือยังนะฮะที่ผมให้นั้นอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือผมหาเป็นคู่เดทให้กับเจ้าบิออนได้แล้วนะฮะเป็นเขาคือคาเซนดากอสนะครับแต่ว่าเป็นคาเซนดากอสที่เปลี่ยนลุคนะฮะเดี๋ยวบิออนเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยไม่ทำอาหารทำไมวะเนี่ยทำไมอ่ะทิ้งไม่เอาดีทำไมวะเนี่ยอาหารเนี่ยไม่เป็นไรเอาใส่มาเผื่อหิวนะครับแล้วก็โมนาอ๋อผมให้โมนาทำชิลลี่คันเน่มาแล้วฮะชิลลี่เป็นเหมือนแกงราดพริกอะไรทำนองเนี้ยนะฮะเดี๋ยวกราบเซอร์วิ่งครับแล้วก็มาดูมันมีอะไรใหม่ทำไมไม่กินตรงนี้วะทำไมต้องมากินตรงเนี้ยทำไมมากินตรงนี้วะทำไมมากินตรงนั้นนะไม่เข้าใจทำไมต้องมากินตรงนั้นโฮมเวิร์กนี่ของใครมาเนี่ยทิ้งไม่ได้ไหมมีโฮมเวิร์กทุกคนเลยวะโฮมเวิร์กทิ้งไหมนี่ของใครการ์ดิ้งอ๋อว่ะไม่ต้องใช้แล้วนี่ว่ะ Big Happy Familyเขาคืออารเรนอารเรนอยากเป็นบิ๊กแฮปปี้เฟมิลี่ read now read to a child for 3 total hours become a parent socialize with your child 20 time ก่อนอื่นนะครับเราต้องหาคู่เดท what work all night โอ้เสียนั่นเลยโอเคแล้วก็ฟรานซิสเดี๋ยวนะฮะคือมีคนทำอาร์ตเวิร์กให้แฟนชื่อกับโมนาแล้วผมเห็นก็ดีฮะเป็น Startup Entrepreneur พาร์ทที่8ครับ Earn 2,000 from Mobile App Loyalties เราตอนนี้เราได้ 1,400 นะฮะเดี๋ยวขาดอีกประมาณสัก600ถึงจะถึง 2,000 นะครับต้องรอสักแป๊บนึงแต่ว่าเวลานี้ผมก็จะให้เขาฟรานซิสทำเสร็จกินอาหารเสร็จผมก็จะให้เขาไปmake video game ครับเพราะว่าเดี๋ยวสายอาชีพที่ถ้าเขาได้เลื่อนขั้นเป็นเวลกาวเนี่ยเขาต้องการทำวิดีโอเกมถึง 2,000 นะครับคล้ายๆกับอุ้ย time for work แล้วนี่ไปทำงานแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ new baby โอเค create and sell 3 masterpieces describe aesthetics to group of sims โอเคครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจฮะเดี๋ยวไปทำงานดิโอเคทำงานก่อนลูกสาวนะฮะไปอ๋อใช่ไปทำไวโอลินดิไปเล่นไวโอลินนะได้ปะตังเหลือ 3,000 นะผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วขายห้องนี้ทิ้งนะฮะโอเคครับเดี๋ยวตังมันจะหมดอุ้ยกดผิดโอเคขอบคุณมาแล้วก็ผมวางแลนดิ้งแอเรียตรงนี้แถวนี้นิดนึงนะฮะจะได้ดูสวยนิดหน่อยแต่ว่ามันผนังเปล่าอยู่นะผนังที่มันโล่งๆอ่ะอันนี้ดรายวอล
ได้ตั้งกับพื้นมานะครับแล้วก็พื้นที่เขียนว่า construction โอเคได้ตั้งกับพื้นมานะครับโอเคห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องโล่งๆไปนะครับแล้วเราก็จะซื้อเป็นไวโอลินเล่นเปียโนได้ป่ะเด็กไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูก่อน children only นั่นเอาสีนี้ให้สาวน้อยนะครับแล้วก็อันนี้creativity อันนี้ mental อ๋อใช่ mental ไว้ตรงนี้ได้ไหมโอเคแล้วก็เอานี้มาไว้แถวนี้เยี่ยมนะฮะจากนั้นไป experiment ครับต้องไป creativity ก่อนได้ไหมวาดรูปวาดภาพได้ไหมเด็กวาดภาพไม่ได้วะ artisticprodigy have an activity table อ๋อเขาต้องการ activity table นี่หว่าไม่ต้องการอันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมซื้อให้ฮะเอาไอ้เนี่ยออกไปได้ไหมเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยบ้านตุ๊กตานะแล้วก็เดี๋ยวผมคิดอะไรผิดกี้เขาให้ซื้อ activity table ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหม activity table สีชมพูวางไว้ตรงไหนก็ได้อะไม่มีที่วางฮะวางตรงนี้จะนอนได้ไหมล่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นนอนตรงนี้คิดก่อน activity table ไว้ตรงนี้ได้ไหมได้แล้วก็เอาไอ้บ้านตุ๊กตาเมื่อกี้ที่ขายไปเอามันไหนวะเอามันตรงนี้กันแล้วก็ไอ้ไฟของไฟเมื่อกี้ที่ขายไปโอเคเอาไว้ที่เดิมนะครับเหมือนเดิมเลย Have an activity table draw 3 pictures when inspired draw shapes ครับวาดวัดรูปฮะลงมาทำไมขึ้นไปกับไปเดิม โอเคครับโอเคแล้วก็เจ้าอาร์เรนทำอะไรฮะดูไม่ได้ดูทีวีนี่หว่าทำอะไรไม่รู้ผิงไฟนะฮะอันนี้ฟรานซิสเป็นไหนนะครับวิวไม่ต้องดิโอเคครับโอเคตอนนี้บ้านเราสงบสุขนะฮะ แต่เดี๋ยวกัน คือไอ้รูปเนี้ยเราต้องวาดใช่ไหมเฮ้ยรูปเดียวกันเลยรูปเดียวกันนี้เลยฮะสองรูปโอเคครับอาร์เรนแต่นะฮะส่วนอะไรไม่ได้ตกแต่งครับไม่มีตังค์โมน่าไม่ชอบอยู่บ้านนะฮะโมน่าชอบไปทำงานมากกว่าวาดรูปให้ครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมให้เขาเดี๋ยวว่ะมีขาตั้งภาพว่าสูงสุดแล้วนี่ผมคิดว่าแต่มันจะเลเวล10ในการอาชีพทำงานของมันแล้วอะคิดก่อนนะครับคือผมจะให้มันลาออกจากงานวาดรูปเต็มตัวนะครับ work full time วาดรูปอะเพราะมันคุ้มกว่าแต่ว่าอยากจะให้มันเลเวล10ก่อนแล้วค่อยลาออกนะหรือไม่ก็ปลดเกษียณตอนแก่นะครับตอนแก่วาดรูปตามสบายเลยนะฮะแต่ตอนนี้ยังอีกตั้งนานเขาก็จะแก่งั้นเดี๋ยวคิดกันอีกทีนะครับตอนที่เขากลับมาบ้านแทนนี้ยังทิ้งไหมฮะยังทิ้งไม่ได้ด้วยอ๋อทำงานโอเคครับ go to work นะฮะเหลือแฟรานซิสกับไอ้เจ้าหนูอยู่ที่บ้าน2คนโอเคครับโอเคอาร์เรนส์ off to work ตอนนี้บ้านเราคนเยอะมากครับเราไม่มีเวลาที่จะแบบจัดการสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้สำเร็จหมดนะฮะโอเคยังไงคุณบอนนี่ไปนับอ่ะโอเคไปนับได้ฮะฟรานซิสทำอะไรเรียบร้อยครับแล้วก็ไปinstall it anyway take shower ฮะโอเคไปอาบน้ำครับแล้วก็มาprogram continue making move โอเคไอ้เจ้าเนรี่เสร็จงานแล้วนะครับงานทำงานเสร็จแล้วแล้วก็ผมว่าจะให้เขาย้ายออกไปนะฮะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นน่ะจะได้ไม่เกะกะบ้านไงดีป่ะโอเคครับลูกเป็นหรือเดี๋ยวผมคิดก่อนนะว่าจะให้ใครมันเป็นเอียร์ต่อไปอ่ะคนที่แบบว่าสืบทอดตระกูลผมอาจจะให้มันจะให้ไอ้ตัวนี้มันเป็นทายาทนะครับแต่ว่าคิดกันให้เนเร่เป็นทายาทดีป่ะงั้นผมย้ายเนเร่ออกไปเลยนะครับ
ย้ายออกตรงนี้ได้ไหม move out move also โอเคอ่าได้ move also นะฮะโอเคครับ เราต้องบอกลาคุณเนเล่กันแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวอีลูกอีกคนหนึ่งก็จะต้องย้ายออกแล้วลูกคนสุดท้องแล้วก็เหลือแต่อาเรนที่เป็นทายาทคนต่อไปนะฮะเราย้ายไปอยู่มันย้ายไปอยู่ไหนไม่ได้มันไม่มีตังค์พอสเปร์นี่คือผมจะแบบเดนอ่ะมันก็รวยนี่อ๋อย้ายไปอยู่โอเอซิสสปริงไงได้ย้ายไปอยู่สปริงสเคปนะครับอ๋อนี่มัน move house เลยนี่หว่าเออว่ะเราต้อง move ทีละคนนี่ไม่ได้ cancel moving ไปฮะเราต้อง move ทีละคนนะครับคือต้อง move เล่ไปคนเดียวงั้นเดี๋ยวผมกลับมาหลังจากที่ย้ายเนลลี่ออกไปแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คนมันเยอะแล้วก็มึนนิดหน่อยนะครับต้องจัดการสิ่งนู้นสิ่งนี้นะฮะคือผมปรับสไตล์การเล่นของผมเป็นแบบซิม2นะครับคือให้อายุมันหยุดนิ่งอ่ะอายุของครอบครัวอื่นหยุดนิ่งแล้วครอบครัวเราก็ดําเนินต่อไปเราจะได้ย้ายไปเล่นครอบครัวอื่นๆได้โดยไม่ต้องเสียอายุเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับมาตอนหลังจากเนลลี่ย้ายออกไปแล้วกันนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ย้ายเจ้าเนลลี่ไปอยู่บ้านหลังนี้แล้วนะฮะเป็นบ้านเล็กๆหลังนึงนะครับอยู่ที่ Oasis Spring ไปอยู่กับผู้หญิงคนนึงชื่อเซเลสโรบินสันนะเห็นในในเขาเรียกว่าอะไร management มันเห็นมันแบบเป็นโสดนะครับก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ด้วยนะตอนนี้เป็นเพื่อนกันละน่าจะนะโอ้ใช่เป็นเพื่อนกันแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีคนมาต้อนรับครับคือแม่ของเขาเองฮะโมนาเดน invite in ครับเรายังไม่เล่นเราจะไม่เล่นครอบครัวนี้นะอันนี้ผมแค่ แบบย้ายให้ออกมานอกบ้านเฉยๆนะฮะก็อันนี้ก็ทักทายแม่ตัวเองครับแม่ยังสาวมากเลยนะฮะไม่มีรอยแก่เลยในใบหน้านะครับเนี่ยโลกโตแล้วนะฮะยังแต่ไม่มี family tree ผมอยากดู family tree โอเคก็เซเลสจะเป็น Renaissance Sim นะฮะตอนนี้เป็น level 2ใน criminal แล้วก็ต้องการ programming level 2นะมีชิป level 2อยู่แล้วนะครับเนเล่ก็มีคนเดียวที่รู้จักคือเนเล่นะเทรดก็Evil Genius Bookworm แล้วก็ Click Runner นะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเล่น Manage Well นะฮะ Just Manage Well กลับไปเล่นเดนของเรากันต่อนะครับครอบครัวเดิมของเราโอเคดีบ้านอยู่ไกลเลยนะครับอยู่ Springscape อยู่กัน2คนนะแล้วก็เดนก็เหลือ5คนนะครับโอเคเพลย์ฮะอ๋อถ้ามันมี select sim to play นี่หมายถึงว่าคืออยู่คนละบ้านไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคือ Francis อยู่ Gamble อยู่ Gamble หมดเลยยกเว้นโมนาที่ไปอยู่ Springscape เมื่อกี้นะครับคือบ้านของลูกชายทั้งคู่นะฮะเอ้ยลูกชายนะครับแต่ตอนนี้เราจะเล่นใน Gamble House นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวดึงโมนากลับบ้านนะฮะโอเคเล่นเป็นเรื่องพังกันแล้วครับคือมันจะทำทุกอย่างเหมือนแบบเรียลไทม์นะครับแต่ว่าอายุเขาจะไม่เรียลไทม์แค่นั้นเองอายุเขาจะเราต้องเล่นเองถึงจะอายุเปลี่ยนนะครับโอเคฟรานซิสเดี๋ยวให้โมนาอยู่ไหนโอเคโมนาอยู่นี่แล้วถือน้ำเข้ามาบ้านเลยแล้ว work for beyond starts in about now โอเคเดี๋ยวเราให้โมนาได้เลื่อนขั้นไหมไม่ได้เลื่อนใช่ไหม Create and Sell ทำ3เดี๋ยวเราจะได้เลื่อนขั้นนะครับเดี๋ยวเราไป Resume Large Painting ก่อนเราจะโฟกัสไปที่โมนาอย่างเดียวนะครับตอนนี้โอเค Playful Funny School Day คำฟันลดลงไปเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราให้เขาไปแบบไปฟันที่โรงเรียนนะเอ้ยที่ทำงานนะครับโมนาคอนฟิเดนซ์อินสปายโอเควาดรูปต่อไปฮะส่วนฟรานซิสอ๋อโซเชียลตกต่ำนะครับ
โอเคบิยอนเดี๋ยวไปทำงานปุ๊บเดี๋ยวผมจะให้เขาไปเป็นแบบTake it easy ฮะโอเคฟรานซิสแล้วแต่ครับทำอะไรก็ได้ฮะคุยดิแชร์ซีเคร็ตดิโอเค aspiration completed เยี่ยมฮะ painter extraordinary โอ้ทำเสร็จหมดแล้วนี่ว่าครบหมดแล้วครับได้ expressionistic มาฮะผมเพิ่งรู้เนี่ยไม่เห็นเลยเขาขาด masterpiece อ๋ออันนี้ไม่อีกอันเดียวเออว่ะอันนี้คือ masterpiece ใช่ไหมใช่โอเคครับ create and sell 3 masterpieces sell to art gallery ฮะโอเคครับขายได้ 7,000 ครับเยี่ยมเลยโอเค expressionistic ทำอะไรได้ครับอ๋อเราต้องเลือก a new aspiration ให้มอนาด้วยนะครับเพราะตอนนี้เขาทำอันนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราอันต่อไปของเขาคือ fortune เนี่ยนะเอออันเนี้ยอันนี้ทำได้แน่นอนฮะ have a home worth purchase 20 columns เดี๋ยวเราให้เขาเป็น mansion baron ก่อนโอเค milestone complete เยอะมากเพราะว่าเราทำไปหลายอย่างตามที่เขาต้องการแล้วครับเดี๋ยวเราผมเปลี่ยน mansion baron เป็นไอ้นี่ก่อนนะโอเคได้ฟรีนะครับทำทุกอย่างครบแล้วอ้อ have a home worth 250,000 well off have earned 75,000 ทำไม่ได้นะครับ have earned 200,000นี่ยากครับงั้นเดี๋ยวเราให้เขา fabulously wealthy ต่อไปฮะแล้วก็ mansion baron เปลี่ยนเป็นยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะคิดก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง popularity โอ้ creativity defiance family วะทำไปยังเนี่ย become an adult ทำไปแล้ว caregiver big happy family ทำแล้วทำหมดแล้วโอ้ยกเว้นตัวนี้ยังไม่ได้ทำเลยฮะHave a child, get married, have 4 grandchildren, have a good friend. โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราให้เขาทำเป็น musical genius นะฮะไม่เอาเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างอื่นนะงั้นเป็น fabulously wealthy เนี่ยแหละฮะทำได้อย่างแน่นอนนะทำได้เยอะด้วยนะครับhave 25,000 reserve เดี๋ยวค่อยทำนะฮะ have a 1 have a 1 have a 1โอเคต้องทำ fabulously wealthy ให้เขาได้อย่างแน่นอนครับโอเคโอเคเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเจ้าฟรานซิสไปมีลูกวิ่งที่บ้านไหมไม่มีเดี๋ยวซื้อให้ฮะเป็นลูวิ่งอันนี้นะฮะวางไว้ตรงออฟฟิศเขาจะมีที่วางไหมครับไม่มีเลยเอาตรงนี้ก็ได้มั้งนะโอเคไปฟรานซิสไปเวิร์กเอาฮะอยู่ใกล้ห้องทำงานด้วย ไปเวิร์กเอาฮะโอเคไปออกกำลังกายสักนิดนึงฮะตัวอ้วนมากแล้วฮะแคปโมนาเอาทำอะไรต่อเนี่ยไม่ไปวาดภาพต่อนี่ครับ Angry Painting อ๋อเราสามารถวาดรูปอะไรก็ได้แล้วนะครับตอนนี้คืออะไรกันอีกอ่ะPerformance Logic อะไรครับไปภาพวาดกันต่อฮะโอเค Asleep โอเคนะครับดีฮะนอนหลับไปครับ Francis ทำอะไรดีวิ่งอ้วนลดความอ้วนช้านะฮะแต่ว่าถ้าทำมากๆก็จะลดได้เร็วอ๋ออันนี้จะเสร็จแล้วคือมันจะเหนื่อยก่อนนะครับโอเคเหนื่อยละไม่สามารถวิ่งต่อได้ push the limits อ๋อ
อ๋อวิ่งต่อได้แต่มันทำให้ปวดเมื่อยนะฮะปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วไม่เป็นไรฮะเรา push the limit ไหมฮะเราอยากผอมนะครับโอเคมาได้นะไปไหนครับเนี่ยเอาว่ารูปเสร็จแล้วเป็นอะไรไหม excellent นะครับ sell to art gallery ฮะโอเคแล้วก็โมช่วยแซดเพนติ้งเนี่ยได้ตังค์เยอะนะฮะที่ผมประสบมา Socialize with Child โอเคครับเดี๋ยวเจ้าอ้วนนี้ไป Become a Parent Socialize with your Child 20 times ระหว่างนี้เราให้เขาเป็น Successful Lineage ไปก่อนได้ไหมเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันเลยเหรอเอองั้นไม่เป็นไรฮะเป็น Big Happy Family ไหมครับก็ดีฮะแล้วก็เดี๋ยวมันไม่มีอะไรเขาทำเลย workout not started อ๋อต้อง workout ด้วยนี่ว่าเออว่ะมีอ๋อมีที่ลู่วิ่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเออวางไว้โอเคครับ workout ไปฮะโบดฮะเหนื่อยเบื่อฮะโอเคครับ happy ละไปยอนไปกินอาหารครับไปไฮจีนแล้วก็ไปนอนหลับฮะส่วนโมนาวาดรูปแซดเพนติ้งให้เสร็จนะครับโอเคเป็นยังไง excellent เซอร์เซียร์การ์ลี่ฮะเราวาดรูปเป็น abstract จริงๆ flirty ก็ได้ตังค์มากนะครับเพราะมันเป็นภาพแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยแบบสวยๆสีมันจะสวยดีนะฮะแต่ตอนนี้เราควรไปนอนกันทั้งบ้านได้แล้วนะครับไปนอนฮะฟรานซิสไปฮังเกอร์ครับไปอาบน้ำด้วยฮะแล้วก็ไปนอนครับส่วนไอเด็กหนูแคปทุกคนไปเข้านอนกันให้หมดฮะเยี่ยมเลยฮะวันหน้าต้องนอนคนเดียวเพราะว่าเต็มที่เลยนะทุกอย่างขายได้อ๋อนิดเดียวนะไม่เป็นไรขายไปครับโอเคดีอะไร Talk about art ไม่มีอะไร Abstract วาดรูปใหญ่มันเลยฮะ Abstract เนี่ยนะครับหวังว่าจะได้ Masterpiece ที่ขายได้ราคา 10,000 นะหวังว่าอย่างนั้นนะไปอาบน้ำฮะแล้วก็เข้านอนครับอาบห้องนี้ไม่ได้วะแล้วนอนในอ่างน้ำอาบน้ำเลยเนี่ยเอ้ยใจเย็นดิอะไรเนี่ย Fatigue อ๋อในล้าฮะไป take a bath แล้วก็ไปนอนครับจากนั้นโมน่าอ๋อไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนเอารู้จะให้เขาทำอะไรน้ำโมน่าว่ารู้ไม่เสร็จฮะขาย excellent เท่าไหร่แล้วsell to art gallery จากนั้นไปใช้ห้องน้ำทั้งหมดนะครับแล้วก็ woohoo with Francis นะโอเคลุกนอนดีลุกนอนก่อนอะไรเนี่ยอู้ฮูดิโอเคครับโอเคแล้วก็เพิ่มไอ energy ไวมากนะครับเตียงนี้มันเป็นเตียงแบบหรูที่สุดของเรานะฮะโอเคไปฮังเกอร์นะครับเสียงสกายผมนะอย่าไปสนใจเดี๋ยวนะไอ้หนูนี่ตื่นแล้วได้ไงวะเนี่ยโซเชียลทุกคนตกต่ำเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราให้เขาไปอาบน้ำนะฮะแล้วก็คนตัวนี้กินข้าวเรียบร้อยครับยังไม่ต้องไปนอนฮะเพิ่งนอนหลับเสร็จนะฮะไปทำแซดเพนติ้งต่อนะครับโอเคแป๊บนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงแป๊บเดียวโอเคครับก็น่าจะถึงเวลาจบพาร์ทได้แล้วนะฮะเดี๋ยวงั้นเรามาตอบกันพาร์ทหน้านะครับแล้วก็ผมเตรียมแผนการไว้2แผนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพาร์ทที่17นะครับพาร์ทหน้านะฮะบ๊ายบายวันนี้บ๊ายครับ